แกนจักรพงศ์ไลฟ์สดยอมรับผิดไม่มีเจตนาพาดพิงใครชี้จุดพลาดตรงไหนบ้างถือเป็นบทเรียนล้ำค่าจริงๆสำหรับแอนจักรพงศ์ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการแฉพูดถึงการเลิกรากับคลินต์บอนแดดในแบบสุดหล่อที่ให้กลับประเทศไปแล้วเข็ดรับไม่ไหวหึงหวงอารมณ์ทางเพศสูงรวมถึงมีการพูดถึงไปยังบุคคลที่3จนมีกระแสตีกลับจากสังคมมีคอมเมนต์ชาวเน็ตและผลกระทบในทางลบซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กแอนจักรจูต้าทิพย์ยอมรับผิดว่าไม่มีเจตนาทำร้ายใครหรือพาดพิงใครและพร้อมจะแก้ไขต่อไปซึ่งแอนได้ชี้แจงถึง 3-4 จุดที่พลาดสำหรับการออกมายอมรับผิดของแอนครั้งนี้ที่พูดตรงชัดเจนเหมือนทุกครั้งและแอนที่บอกว่าขอโทษจากใจจริงขออภัยและขอบคุณแฟนคลับทุกท่านด้วยตามวินาทีที่ผิดพลาดตามนี้ที่เจ้าตัวชี้แจงและยอมรับในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้บริหารที่รู้สึกผิดกับการกระทําที่เกิดขึ้นจึงขอออกมารับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองและทำให้ได้เรียนรู้ว่าไม่ควรพาดพิงบุคลากรที่3ไม่ควรเอาเรื่องเซ็กมาพูดคุยหน้าจอโดยแอนได้พูดถึงตั้งแต่นาทีที่37ที่แอนบอกว่าแล้วแฟนเก่าเขาละเลิกกันยังไงจะเอาจริงไหมล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าประโยคนี้เนี่ยเหยียบเกียร์ผิดละคือจริงๆมดดำทำหน้าที่ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีไม่มีอะไรเลยจริงๆเราควรพูดจะพูดว่าเวทีนี้ไม่ควรพูดถึงพาดถึงใครเลยนอกจากดิฉันกับผู้ชาย2คนไม่ควรมีการหยิบยกคนเก่าของใครใดๆทั้งสิ้นนี่ควรจะฉีดยาตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้บริหารนี่คือจุดที่1ที่แอนกลับมาพิจารณาว่าควรเบรกตั้งแต่แรกควรต้องตอบอย่างนั้นนาทีที่ 41.40 ที่พูดว่าแอนเห็นวิโอคลิปมาหมดแล้วซึ่งจริงๆแอนบอกว่าไม่ควรพูดไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วแต่จริงๆควรต้องพูดว่าเขาเป็นคนชอบอัดวิดีโอคลิปซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผู้ยืนที่ไหนก็รับไม่ได้ซึ่งเราควรเอาตัวเองออกมาไม่ควรไปพาดพิงใครไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามไม่ควรพาดพิงแอนไม่ได้เจตนาคือบทเรียนในอนาคตจริงๆว่าควรจะพูดยังไงควรจะเหยียบเบรกตัวเองและการพลาดพลั้งของแอนไปที่บอกเลยว่าไม่ได้มีเจตนาจริงๆกราบขออภัยและขอโทษจริงๆหากไปรบกวนจิตใจใครทำให้หลายคนตีความกันไปเยอะแยะมากมายนาทีที่ 43.20 กับนาทีที่46.50 อันนี้คือไม่สมควรพูดจริงๆไม่ว่าจะเป็นการกลั้นปัสสาวะตลอดจนเซ็กนอนสต็อปของแอนหรือกับใครก็แล้วแต่การพูดอย่างนี้เป็นการไม่ให้เกียรติอีกคนหนึ่งควรจะพูดถึงแค่เรากับผู้ชายมันควรจะเซฟทุกอย่างเพราะถ้าเป็นเราก็คงไม่พอใจเหมือนกันทุกอย่างคือความพลาดและยอมรับผิดย้ำว่าเป็นต้นทุนชีวิตที่ล้ำค่ามากมากที่สำคัญเลยคือเราแสดงเจตนารมณ์เลยว่าเราสำนึกให้เห็นคิดให้เป็นเราคงไม่สามารถทำอะไรได้ถูกทุกอย่างบนโลกแต่เวลาพลาดแล้วมาคิดทบทวนและกราบขอโทษขออภัยและจะไม่เอาเรื่องเซ็กพาพูดหน้าจอถ้าเป็นการสาดเสียเทเสียเราต้องหยุดและขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาและขอบคุณกำลังใจจากทุกคนด้วยแอนจักรพงศ์เผยเลิกคลินต์บอนแดดแล้วเหตุไม่ทำงานรับไม่ไหวอารมณ์ทางเพศสูง เคย่าโรเจอร์คลอดลูกสาวแล้วน้อง MILA น่ารักน่าชังมากมารายงานตัวกับพี่ๆแล้วสำหรับลูกคนแรกของคู่รักสุดหวานเคย่าโรเจอร์กับนักฟุตบอลหนุ่มหล่อมิก้าชูนวลศรีหลังจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งควงกันถ่ายแบบที่เห็นเทย่ากำลังอุ้มท้องโตโดยเทย่าได้คลอดตั้งแต่วันที่2 กุมภาพันธ์
และทั้งคู่เทย่ามิก้านั้นเพิ่งจะออกมาโพสต์รูปครอบครัวลงอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกในวันนี้4กุมภาพันธ์โดยเทย่าได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า First we had Earth Arthur, then we had youNow we have everything 2 กุมภาพันธ์ 2021 19 นาฬิกา 20 นาที 21 วินาที 0.3 กิโลกรัม 8.08 ปอนด์ 0.50 เซนติเมตรซึ่งป้ายชื่อนั้นเขียนชื่อลูกสาวไว้ชัดเจนว่า MILA น้องแก้มยุ้ยหน้าตาน่ารักน่าชังมากซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาแสดงความยินดีกันมากมายกับสมาชิกตัวน้อยๆเช่นมากกี้ราศีลิเดียศิริต้ามาริโคเทย่าโรเจอร์อวดท้องใหญ่9เดือนแล้วแต่หุ่นคุณแม่ยังแซ่บไม่แผ่วเทย่าโรเจอร์จัดปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์เฉลยเพศลูกคนแรกในท้องแล้วI'm not afraid to die.